เริ่มกันเลยนะคะกับนักแสดงสาวเกรซการกล่าวค่ะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาต้องมีเรื่องให้เครียดนะคะเพราะว่าเธอถูกโจรขึ้นบ้านค่ะขโมยทรัพย์สินนะคะสูญหายมูลค่ารวมแล้วกว่า3ล้านบาทเลยล่ะค่ะออกมาโพสต์แจ้งข่าวร้ายนะคะสำหรับนักแสดงสาวเกรซการกล่าวหลังถูกขโมยขึ้นบ้านย่านเมืองเอกกวาดเอาทรัพย์สินมีค่าไปเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะโดยเกรซได้โพสต์ข้อความใน IG นะคะระบุว่าเมื่อคืนมีขโมยเข้ามาในบ้านเกรซขโมยทั้งกระเป๋าของแบรนด์เนมไปมูลค่ารวมแล้ว3ล้านกว่าค่ะถ้าร้านรับซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมร้านใดที่ทราบข่าวก่อนรับซื้อฝากตรวจเช็คลิสต์ของก่อนด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องรับของโจรไปส่วนตัวเกรซอยู่ที่คอนโดและที่บ้านไม่ได้มีใครได้รับอันตรายใดๆค่ะทางด้านน้องสาวนะคะอย่างแกรนกรพัชสอนก็ได้ออกมาโพสต์ระบุค่ะว่าตัวเองนอนอยู่บนบ้านตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงจากข้างล่างจึงรีบวิ่งลงมาดูนะคะแต่ก็ตามโจรไม่ทันค่ะวอนถ้าเกิดใครมีเบาะแสคนร้ายให้ช่วยแจ้งด้วยค่ะขยับไปที่นักร้องนักแสดงหนุ่มโตโน่ภคินนะคะที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วล่ะค่ะหลังจากที่เจอกระแสดราม่าอย่างหนักเลยนะคะเรื่องที่เขาจะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงค่ะซึ่งหลายคนก็ห่วงนะคะกลัวว่าจะได้รับอันตรายนะคะกลายเป็นกระแสดราม่าอย่างหนักนะคะจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์กับภารกิจที่โตโน่ภคินระดมทุนซื้อเครื่องการแพทย์ค่ะเป็นเครื่องมือการแพทย์นะคะมอบให้กับโรงพยาบาลไทยลาวโดยจะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงระยะทางกว่า15กิโลเมตรในวันที่22ตุลาคมนี้ซึ่งกิจกรรมที่โตโน่จะทำกลับถูกวิจารณ์ค่ะว่าอาจจะเกิดอันตรายเพราะด้วยระดับน้ำที่ท่วมสูงแล้วก็อยู่ในช่วงมรสุมนะคะก็เลยอาจจะกลายเป็นภาระของคุณหมอพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ค่ะส่วนทางด้านของโตโน่ก็ได้ออกมาโพสเคลื่อนไหวแล้วนะคะโดยได้ไลฟ์เปิดใจค่ะว่าตอนนี้ยอดบริจาคทะลุล้านไม่ว่าใครจะถนัดแบบไหนแต่ตนเองสะดวกแล้วก็ถนัดจะทำแบบนี้ก็พยายามช่วยในสิ่งที่พอจะทำได้ค่ะไปต่อกันที่นักแสดงหนุ่มภูริหิรัญพฤกษ์นะคะที่ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องค่าเทอมของลูกสาวนะคะว่าถึงจะแพงแต่ก็ต้องยอมจ่ายค่ะเฉลี่ยแล้วเนี่ยกว่า10ล้านบาทเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งเขาก็ได้วางแผนเอาไว้ค่ะว่าเดี๋ยวจะให้ภรรยาคนสวยอย่างแอนนาลิชาเนี่ยกลับมาช่วยทำงานเพื่อหาเงินค่ะทำเอาคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้ถึงก็ต้องปาดเหงื่อเช่นเดียวกับคุณพ่อยังหนุ่มภูริหิรัญพฤกษ์นะคะกับภรรยาสาวแอนนาลิชาค่ะที่มีลูกสาวน่ารักอย่างน้องลิชาวัย6ขวบแล้วก็น้องลิสาวัย3ขวบนะคะที่ก็กำลังจะโตใกล้จะเข้าโรงเรียนแล้วล่ะค่ะล่าสุดภูริก็ได้ออกมาเปิดใจนะคะกับประเด็นเรื่องค่าเทอมของลูกๆค่ะว่าได้วางแผนล่วงหน้าไปจนถึงเรียนระดับชั้นมัธยมปลายนะคะเฉลี่ยค่าเทอมลูกสาว2คนก็หลาย10ล้านค่ะแต่ก็พร้อมจ่ายเพื่อแลกกับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกพร้อมกันนี้นะคะยังบอกด้วยค่ะว่าถ้าหากลูกๆเข้าเรียนก็เตรียมจะให้ภรรยากลับมารับงานช่วยกันหาเงินอีกแรงไปฟังเสียงพี่ภูริกันค่ะถ้าเดิมพอเราเรียนให้ลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติเนาะเราคำนวณกันแล้วอ่ะพอลูกจนเรียนจบมันก็หลายสิบล้านอยู่ถ้าคำนวณกันจริงๆแล้วอ่ะพอหารเป็นปีแล้วกับจำนวนปีที่ลูกเราเรียนเนี่ยมันก็ตกปีประมาณแบบล้านสองล้านเพราะมันสองคนใช่ไหมถือว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการเลี้ยงเขาด้วยแล้วก็ค่าเทอมด้วยอะไรเงี้ยทุกอย่างก็ได้อยู่ประมาณนั้นแหละผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนาะพอไปถึงเรื่องลูกเนี่ยเราคิดว่าเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเราตัวผมเองกับคุณแอนก็คิดแบบนี้เหมือนกันว่าอะไรที่เราเลือกให้เราลูกเราได้เต็มที่แล้วเราสามารถทำได้อยู่เราก็ทำให้เต็มที่ไปก่อนไอ้ผลตอบแทนที่จะได้กลับมาในอนาคตเราไม่รู้หรอกเพราะว่ามันเป็นการลงทุนกับลูกเราเราก็ต้องลงทุนให้ดีที่สุดไปก่อนข้ามไปดูข่าวเมาส์สะเทือนวงการบันเทิงเกาหลีใต้เลยนะคะเมื่อมีข่าวลือหนักมากค่ะคุณผู้ชมว่าคู่รักซุปตาร์นะคะอย่างเรนแล้วก็คิมแตฮีเนี่ยขาเตียงกำลังสั่นนะคะเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยได้ปันใจให้กับโปรกอล์ฟสาวสวยค่ะที่มีชื่อว่าพักจีหยอนค่ะแต่งงานกันมา5ปีแล้วนะคะแต่คู่รักเรนและคิมแตฮีต้องมาเจอข่าวเช้าเขย่าขาเตียงค่ะว่าเรนนอกใจภรรยาคนสวยไปกิ๊กกับโปรกอล์ฟสาวพักจียอนนะคะโดยจุดเริ่มต้นของข่าวลือนี้เกิดจากนิตยสารดังของเกาหลีใต้ค่ะกระทั่งต้นสังกัดของเรนต้องออกแถลงการเพื่อปกป้องเกียรติของศิลปินโดยได้บอกนะคะว่าจะรีบดำเนินการทางกฎหมายทันทีกับคนที่ปล่อยข่าวลือเท็จสร้างความเสียหายส่วนนักกอล์ฟสาวพักจียอนที่เป็นประเด็นก็ออกมาโต้ข่าวลือนี้แล้วเช่นกันนะคะว่าเธอเนี่ยไม่รู้แม้กระทั่งเบอร์โทรของเรนเลยด้วยซ้ำค่ะคุณผู้ชมคะและถ้ายุคนี้กำลังมองหานาฬิกาดีๆสักเรือนอยู่นะคะเราก็ต้องเลือกที่ดูดีเข้ากับเราที่สำคัญเนี่ยต้องสามารถใส่ได้ทุกโอกาสด้วยนะคะวันนี้29 Shopping ของเราค่ะมีเซตนาฬิกาที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยมาแนะนำกันด้วยค่ะ
คุณผู้ชมเคยได้ยินใช่ไหมครับว่านาฬิกาข้อมือที่เราใส่นั้นสามารถบ่งบอกได้ถึงบุคลิกของคนใส่ครับแต่ว่าวันนี้เรามีนาฬิกาข้อมือไมกี้สินค้าขายดีจาก29 Shopping วันนี้จัดมาเป็นแบบแพ็คคู่ครับสำหรับเซตนาฬิกาข้อมือไมกี้คอลเลกชัน Luxury นี้นะครับสำหรับแบบแรกนะครับอันนี้จะเป็นแบบ2กษัตริย์หน้าปัดขาวดูคลาสสิกหรูหราครับและอีก1เรือนครับเป็นสายสแตนเลสสีเงินหน้าปัดดำครับดูเท่ภูมิฐานแล้ววันนี้นะฮะเราจะมาพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีเต็มๆครับมีปัญหาเราเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีครับและที่สำคัญครับวันนี้เรามาพร้อมกับของแถมสุดอลังการจัดไปเซตนี้ครับแต่ถ้าตอนนี้คุณโทรมาณตอนนี้พิเศษที่เบอร์02-100-7066เราแถมฟรีอีก1สิ่งก็คือนี่ฮะเสื้อยืดสีดำอีก1ตัวทันทีครับผมทั้งหมดนี้ครับคุณจ่ายเพียงแค่ 1,490 บาทเท่านั้นครับรีบโทรมาเลยครับที่เบอร์02-100-7066ครับ